ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์มนทักษิณสู้มนเขมรที่มาพร้อมความอู้ฟู่มั่งคั่งซุปเปอร์พลังดูดแดนอีสานต้องจับตาการคุมเกมคุมสสอีสานของโทนี่จะเอาอยู่หรือไม่เพราะมีหลายกลุ่มหลายกวนที่กำลังแข่งกันมีบทบาทแข่งกันใหญ่แถมยังมีซุปเปอร์พลังดูดจากมนเขมรให้ต้องระแวงยี่ห้อโทนี่ทักษิณชินวัตรมนในอีสานยังไม่เสื่อมคลายแต่ต้องแข่งกับมนเขมรที่มาพร้อมซุปเปอร์พลังดูดซึ่งทำให้สสและอดีตสสที่เคยจงรักภักดีกับทักษิณออกอาการเขวเนื่องจากมนทักษิณสามารถเรียกความศรัทธาจากประชาชนมีโอกาสชนะการเลือกตั้งแต่มนเขมรมาพร้อมความอู้ฟู่มั่นคงมั่งคั่งแถมยังเป็นปัจจัยหลักชี้ขาดชัยชนะในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งทำให้สสอดีตสสเกรด A ยอมต้องมนเขมรเคลิ้มจนย้ายพักย้ายค่ายเรื่องซุปเปอร์พลังดูดบรรดาขุนพลแดนอีสานของทักษิณรู้ทุกความเคลื่อนไหวอย่างเกรียงกันตินันแกนนำอีสานตอนใต้จึงลงทุนพาคณะสสโดยเฉพาะชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสสอุบลราชธานีประธานสสภาคอีสานเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์จนบังเอิญเจอทักษิณรวมถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพายัพชินวัตรเกรียงในฐานะแม่ทัพอีสานใต้ตอนบนรับผิดชอบ4จังหวัดอุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษต้องเร่งหาตัวผู้สมัครสสมาทดแทนกลุ่มสสศรีสะเกษที่จะย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยไปสังกัดภูมิใจไทยโดยผลเลือกตั้งสสศรีสะเกษปี2562เพื่อไทยได้6ที่นั่งได้แก่สุรชาติชันประดิษฐ์เขต2วิวัฒชัยโหตระไวยสยะเขต3จาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์เขต4ธีระไตรสรณกุลเขต5วีรพลจิตสำริดเขต6และผ่องศรีแซ่จึงเขต8ส่วนพรรคภูมิใจไทยได้2ที่นั่งคือสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติทายาทนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและอาจพลสันไตรภพลูกชายของเสียก๋อมงคลพัฒน์สันไตรภพผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยแต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่หลังจัดตั้งรัฐบาลเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจไทยวางเกมผลักดันน้องกวางไตรสุรีไตรสรณกุลนั่งเก้าอี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อซื้อใจตระกูลไตรสรณกุลเนื่องจากน้องกวางเป็นลูกสาววิชิตไตรสรณกุลนายกอบจ.ศรีสะเกษหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของตระกูลไตรสรณกุลซึ่งเป็นศูนย์กลางของสส.ศรีสะเกษมีแต่ไมตรีที่ยื่นให้กับพรรคภูมิใจไทยจนรับรู้ภายในเพื่อไทยและพี่น้องศรีสะเกษว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าตระกูลไตรสรณกุลและสส.เพื่อไทยย้ายค่ายซบภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วเริ่มจากปลายปี2564ประวินแซ่จึงอดีตสส.ศรีสะเกษ4สมัยสร้างความประหลาดใจให้แก่คนศรีสะเกษด้วยการลาออกจากเพื่อไทยมาอยู่ภูมิใจไทยขณะที่ภรรยาผ่องศรีแซ่จึงยังเป็นสส.ศรีสะเกษเขต8ประวินแซ่จึงบ้านใหญ่ราศีใสให้การสนับสนุนวิชิตไตรสรณกุลบ้านใหญ่กันทรลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ศรีสะเกษตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบันต้นตระกูลของวิชิตอยู่ที่อำเภอกันทรลักษณ์จึงมีฐานเสียงอยู่ในโซน 3-4 อำเภอชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเครือญาติเป็นสส2คนคือธีระไตรสรณกุลสส.ศรีสะเกษเขต5พรรคเพื่อไทยและจาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สส.ศรีสะเกษเขต4สามีของอุดมลักษณ์เพ็งนรพัฒน์อดีตสส.ศรีสะเกษน้องสาวของวิชิตประเมินว่าการเลือกตั้งสส.ศรีสะเกษสมัยหน้าคนในตระกูลไตรสรณกุลและแซ่จึงจะลงสนามในสีเสื้อภูมิใจไทยซึ่งคาดว่าจะคว้าเก้าอี้สส.3ที่นั่งได้แน่นอนบวกกับ2ที่นั่งของเดิมค่ายสีน้ำเงินก็จะมี5ที่นั่งด้วยเหตุนี้เกรียงจึงบินไปพบทักษิณที่สิงคโปร์หาทางแก้เกมพรรคภูมิใจไทยและอาจได้ยินทักษิณส่งเสียงส่งสัญญาณผ่านคลับเฮาส์อีกรอบ
เรื่องซูเปอร์พลังดูดทว่าการเดินทางของเกรียงแม้จะมีเหตุจำเป็นที่ต้องเคลียร์กับทักษิณแต่ภาพที่เปิดเผยออกมาได้สร้างรอยร้าวให้ส.ส.อีสานพอสมควรเพราะมองว่าเกรียงตั้งใจปล่อยภาพหลุดเพื่อสร้างราคาให้ตัวเองโดยเฉพาะจิรวัตรสิริพานิชส.ส.มหาสารคามลูกชายของประยุทธ์สิริพานิชอดีตประธานส.ส.ภาคอีสานพรรคเพื่อไทยออกมาถามดังๆในไลน์กรุ๊ปเพื่อไทยว่าตั้งใจปล่อยภาพหลุดหรือไม่สำทับด้วยโกศลปัทมะส.ส.นครราชสีมาซึ่งไม่พอใจเช่นกันเรื่องร้อนเหี่ยเพ้งพงศักดิ์รักตะพงไพศาลซึ่งถูกแต่งตั้งให้ดูแลภาคอีสานต้องลงไปเคลียร์ด้วยตัวเองจนเป็นที่มาของเกรียงอ้างว่าภรรยาพายับเป็นคนถ่ายรูปส่วนที่มาข่าวหลุดมาจากไลน์กรุ๊ปของเพื่อไทยเองหลังจากนี้ต้องจับตาการคุมเกมคุมส.ส.อีสานของพงศักดิ์จะเอาอยู่หรือไม่เพราะมีหลายกลุ่มหลายกวนที่กำลังแข่งกันมีบทบาทแข่งกันใหญ่แถมยังมีซุปเปอร์พลังดูดจากมนเขมรให้ต้องระแวงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ